ช่วงนี้มาติดตามประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องนะคะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของค่าไฟฟ้าซึ่งเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าปีนี้ตั้งแต่รอบเดือนกันยายนค่าไฟฟ้าจะอยู่ที่4บาท45สตางค์ต่อหน่วยไม่สามารถลดลงไปที่4บาท25สตางค์ต่อหน่วยตามที่ภาคเอกชนร้องขอได้แล้วนะคะ<ถ>เพราะว่าจะกระทบกับสภาพคล่องของกอฟผถ้าหากว่ามีการยืดเวลาการชําระหนี้ออกไปส่วนค่าไฟปีหน้ามีแนวโน้มว่าจะปรับขึ้นอีกค่ะเพราะว่ามีหลายปัจจัย ที่ส่งผลกระทบกับต้นทุนการผลิตค่ะเรื่องนี้เปิดเผยจากคุณคมกริต,ตันตราวานิชเลขาธิการกกพซึ่งก็บอกว่าแนวโน้มค่าไฟฟ้าในปีหน้ามองว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นเพราะต้องเผชิญกับหลายปัจจัยทั้งราคาก๊สธรรมชาติปริมาณก๊สในอ่าวไทยและเมียนมาที่มีโอกาสลดลงรวมถึงภาวะภัยแล้งที่ทําให้ปริมาณน้าในเขื่อนของสอปปลาวลดน้อยลงทําให้ต้นทุนค่าไฟปรับตัวสูงขึ้น แต่สำหรับค่าไฟปีนี้ค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมในช่วงปลายปีนี้ค่ะจะเรียกเก็บที่66.89สตางค์ต่อนหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะก็สะสมผลให้ค่าไฟฟ้างวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมอยู่ที่4บาท45สตางค์ต่อนหน่วย ส่วนข้อเสนอของภาคเอกชนที่ต้องการให้ปรับลดค่าไฟฟ้าลงมาอยู่ที่4บาท25สตางค์ต่อหน่วยนั้นคุณคมกรีดบอกว่าต้องรอ,อนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาลใหม่ค่ะเพราะว่าการพิจารณาค่าไฟนอกจากจะต้องนำต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ามาคำนวณแล้วก็ยังต้องคำนึงถึงภาระหนี้ที่ติดค้างกับกฟผด้วย แต่หากว่าต้องการให้ลดตามข้อเสนอต้องใช้เงินราว15,000ล้านบาทเพราะว่าการลดค่าไฟทุกๆ1สตางค์จะต้องใช้เงินถึง600ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ